ถ้าใครกำลังหาสถานที่พักผ่อนรับลมหนาวอยากให้ลองมาที่นี่เลยครับหมู่บ้านผาหีหมู่บ้านบนดอยที่บรรยากาศดีและวิวสวยมากผมเองก็มาที่นี่ 4-5 ครั้งแล้วถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วที่ผมรู้จักและมาเที่ยวที่นี่ครั้งแรกที่เห็นวิวภูเขาและทะเลหมอกบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่สวยอีกที่หนึ่งในเชียงรายเลยและทุกครั้งที่มาเชียงรายในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงหน้าหนาวก็จะขึ้นมาจิบกาแฟดูหมอกที่นี่ตลอดและปีนี้ก็เช่นกันโดยทริปนี้จะเป็นการตามรอยรีวิวตัวเองในครั้งก่อนพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวของหมู่บ้านผาฮีตามไปดูกันเลยว่าทริปนี้ผมจะได้เจอกับหมอกหรือจะได้เจอกับอะไรบ้างมาลองกินอะไรนะอันนี้คืออะไรขนมปังเวียดนามเนาะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่อะไรอะไรนี่กุนเชียงไส้กรอกแล้วก็น่าจะเป็นน้ำจิ้มอะไรครับทุกอย่างไข่กระทะร้อนไม่ได้เลยร้อนกลับไปกินอันนี้ต่อดีกว่ามันเหมือนแบบมีข้างนอกคือกรอบนะข้างในก็คือมันกลมๆอ่ะมันอร่อยอ่ะกำลังนึกอยู่ว่าเหมือนเคยกินที่เวียดนามหรือเปล่าจะเหมือนเวียดนามจะใหญ่กว่านี้ก็ร้านนี้ก็น่าจะเป็นร้านที่เกี่ยวกับอาหารเวียดนามนะส่วนใหญ่ที่เป็นร้านอาหารเช้าของเชียงรายที่แบบนักท่องเที่ยวหรือคนเชียงรายมากินกันเมื่อกี้นี่คือแบบคนมาเยอะมากคิวเยอะมากเลยเป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบเมื่อกี้คนเดินมาก็ตามหาที่นั่งกันอยากจะมาลองชิมแสดงว่าเป็นร้านเด็ดอันนี้เราก็ซุ่มๆมาโอเคแล้วเราก็มาถึงตรงป้ายทางเข้าหมู่บ้านผาฮีแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดชมวิวคือปกติแล้วถ้าเกิดตอนช่วงเช้าคือตรงนี้คือจะมีทะเลหมอกอันนี้คือเป็นช่วงเย็นที่เรามาถึงก็พาดูบรรยากาศวิวไม่มีหมอกคือสวยก็เดี๋ยวขึ้นรูปที่มีหมอกให้ดูเนาะวันที่เราเคยมาคือตรงนี้คือจะเป็นทะเลหมอกสวยมากเลยยืนถ่ายรูปก็เดี๋ยวเราเดินรอบนึงก่อนช่วงเย็นว่าในหมู่บ้านมีอะไรให้ดูบ้างมีที่แน่มีร้านกาแฟล่ะก็เดี๋ยวหามุมถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าว่าจะเจอหมอกไหมแต่ไม่น่าเจอ ป่ะเฮ้ยกาแฟเขาต้องจะตักกาแฟไว้นะขอแอบมาดูหน่อยอ๋อเป็นเมล็ดกาแฟที่ตากอยู่ริมจุดชมวิวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านพาฮีเลยดูดิโอ้ข้างหลังเป็นภูเขาอย่างดีอิจฉากาแฟที่นี่มากเมื่อกี้นี่เราอยู่ตรงป้ายหน้าหมู่บ้านเนาะแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆมาถึงที่เราชิงช้าก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นเฮ้ยมีตลาดด้วยแล้วก็มีบ้านหมอผีด้วยคือยังไงเนี่ยบ้านหมอผีมีประตูผีด้วยก็คือที่นี่คือเขาเป็นชนเผ่าอาคาก็คือจะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อหลวงมีหมอผีประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยเฮ้ยมีบ้านร่างทรงก็คือใครมาที่นี่คือสามารถเดินเล่นรอบหมู่บ้านได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้กว้างไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นี่โรงกาแฟผาฮีที่เราพักก็คือตรงนี้นี่ผาฮีโฮมสเตย์ของผู้ใหญ่บ้านจากเมื่อกี้นะครับเราเดินมาเรื่อยก็จะมาเจอบ้านร่างทรงดูบรรยากาศช่วงเย็นก็เข้ากับชื่อบ้านอยู่นะครับก็คือเป็นบ้านร่างทรงของหมู่บ้านเนาะจากเมื่อกี้ที่เราดูแผนที่มาเนาะว่าจะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอบ้านร่างทรงแล้วเราก็เดินมาถึงห่างจากป้ายแป๊บเดียวก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านเนาะบ้านร่างทรงของหมู่บ้านจริงๆเหมือนอย่างที่บอกคือชนเผ่าอาขาเขาจะมีแบบบ้านร่างทรงมีหมอผีอะไรเงี้ยครับ
ก็เดี๋ยวเราลองเดินดูไปว่าจะเจอตรงประตูผีหรือเปล่าต้องรถวุ่นวายวะเอ้าถึงแล้วประตูผีเดี๋ยวไปดูกันมาดูกันว่ามีผัดไทยหรือเปล่านี่ครับก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณประตูผีเป็นประตูหมู่บ้านล้อของสร้างไว้เพื่อป้องกันสิ่งเลวร้ายเข้ามาในหมู่บ้านก็คือเป็นประตูป้องกันเชื่อว่ามีเทพเจ้าคอยพิทักษ์ปกป้องความเชื่อของชนเผ่าอาคาลักษณะก็คล้ายๆเสาโทริอิของญี่ปุ่นเหมือนกันนะรูปทรงใช่ใช่ก็เป็นสิ่งที่เทพเจ้าพิทักษ์อยู่คอยพิทักษ์เลยไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่งทำหรือเปล่านะแต่มาหลายรอบมา 2-3-4 รอบก็ไม่เคยเจอนะแต่คืออีกโซนนี้น่าจะทำใหม่แต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ทำหรือเปล่าเหมือนเขาทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ว่าในหมู่บ้านอาขามีพิธีอะไรประเพณีอะไรบ้างนี่เห็นเสื้ออีกแล้วก็เหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนสัญลักษณ์รูปปั้นไม้แกะสลักเนาะตรงประตูผีด้วยเป็นชายหญิงบ้านหมอผีใช่หมอบ้านหมอผีป่ะที่เราดูเดี๋ยวขอดูแป๊บหมอบ้านสมุนไพรบ้านหมอผีซ้ายมือว่ะนี่นะเราเลยบ้านหมอผีมาว่ะบ้านหมอผีนั่นอยู่น่าจะอยู่ตรงโซนนู้นเนี่ยนะสมุนไพรหมอผีแล้วเราก็มาเจอบ้านหมอผีแล้วครับนี่เลยน่าจะเข้าอีกทางนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นหลังนี้แหละนะน่าจะเป็นหลังนี้แหละเป็นบ้านหมอผีก็เป็นเหมือนไอ้นี่เนาะเป็นเหมือนเกมเลยพี่ว่าฟิลเหมือนว่ามีตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนแต่ละตัวหลังจากที่เราเดินดูตามแผนที่เนาะว่าหมู่บ้านนี้บ้านหมอผีบ้านร่างทรงต่างๆของชนเผ่าอาคาเนาะก็คือใครมาทางนี้ก็มาเดินดูมาถ่ายรูปกันได้นะช่วงนี้คืออากาศเย็นมากก็เดี๋ยวจะแนะนำอีกจุดหนึ่งที่เป็นมุมถ่ายรูปที่เคยมาแล้วแบบตรงนี้มันสวยยิ่งตอนเช้าแสงแดดส่องเข้าหาหมู่บ้านจะสวยมากก็คือถ้าเดินลงไปก็จะเป็นมีมุมถ่ายรูปที่เป็นแบบด้านหลังจะเป็นหมู่บ้านอ้าวไม่ใช่แล้วหรอวะเออมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะใช่ป่ะวะนี่มันเพิ่นเหรอวะไม่ใช่ว่ะอ้าวซอยไหนอ่ะซอยไหนวะมีรูปมั้ยมีก็ได้อยู่สรุปแล้วก็คือเป็นซอยที่7นั่นแหละก็คือจะได้เห็นวิวเป็นด้านหลังเป็นหมู่บ้านเนาะแต่คือพอดีว่าที่บ้านที่เราเห็นคือเขาทาสีใหม่มันก็เลยไม่เหมือนเดิมก็คือจะได้มุมเป็นแบบนี้เลยนี่เลยข้างหลังคือจะเป็นหมู่บ้านแต่คือถ้าเกิดเดินทางหลังก็จะแบบฟิลแบบก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยนะถ้ามาตายตอนช่วงเช้าคือสวยเลยอันนี้คือเป็นหมาดอยไหนรอบนี้เราก็มานอนที่บ้านผู้ใหญ่เหมือนเดิมแต่รอบนี้คือเป็นห้องใหม่รอบนี้คือจะเป็นโซนบ้านพักหลังใหม่ของผู้ใหญ่บ้านพาฮีเนาะจะเป็นบ้านตึกปูนเลยห้องที่เราพักก็คือจะมีนอนได้4คนมี2เตียงคือวิวด้านหลังคือสวยมากก็จะเห็นตรงร่องเขาเลยวิวสวยมากคือปกติถ้าเกิดมีหมอกตอนเช้าคือเราก็จะเห็นหมอกไหลมาจากร่องเขาแล้วค่อยๆขึ้นมาบนหมู่บ้านอย่างรูปนี้ดีดีเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้เมื่อต้นปีทั้งรูปทั้งโดนเลยทั้งรูปโดนเดี๋ยวใส่ไปให้ก็คือที่นี่คือจะเป็นผลิตกาแฟอีกแหล่งนึงที่แบบรสชาติดีเนาะคนก็มาชิมกาแฟกันแล้วก็มีโฮมสเตย์
ร้านกาแฟเยอะมากด้านบนก็คือผาหี้ผาหมีช่วงนี้ก็คือเหมาะสำหรับขึ้นมาเที่ยวเนาะบรรยากาศค่อนข้างดีเย็นสบายก็จะมีมุมถ่ายรูปตรงที่นั่งห้อยขาตรงล่มเนาะถ้าเกิดใครเห็นรู้จักผาหี้ก็จะรู้จักจากไอ้รูปภาพตรงที่นั่งห้อยขาแล้วมีล่มช่วงแรกย้อนไปประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตอนที่ผาหี้ยังไม่ได้ดังใครเป็นคนถ่ายครับรูปนั้นมีหลายคนอ๋อหนึ่งในนั้นคือเราไงนี่นั่นคือก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราหลังจากที่กินข้าวเช้าแล้วน้องก็อาจจะพาเดินดูรอบๆหมู่บ้านแล้วก็พาไปร้านกาแฟต่างๆแล้วก็ไปกินพิซซ่าผาหี้จริงๆเคยมากินที่ว่ารสชาติมันโอเคนะเออราคาไม่แพงโอเคครับสำหรับอาหารเย็นของที่พักที่เราพักเนาะที่ผาหี้ก็จะเป็นอาหารของชนเผ่าอาคาเนาะก็จะมีข้าวสวยแล้วก็จะมีปลานึ่งน่าจะเป็นปลานึ่งเนาะแล้วก็จะมีไข่เจียวผัดผักแล้วก็มีต้มแล้วก็มีน้ำพริกอาคาอันนี้คือแล้วก็หมูทอดอันนี้คือจะเป็นเซตของสำหรับ2คนที่เข้าพักก็คือจะเป็นราคาที่รวมอาหารเช้าเย็นแล้วก็กินกับบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้ในส่วนนี้ก็คิดว่าดูแล้วก็คือหลายอย่างอยู่นะวิวดีด้วยวิวดีด้วยคือกินวิวหลักล้านแอบลองชิมโอเคมาเดี๋ยวมาลองชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะเพราะที่นี่คือมีตะเกียบกับช้อนให้ช้อนมาเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากน้ำพริกก่อนเลยไหมน้ำพริกก็นี่เลยเอาเป็นผักต้มก่อนแล้วกันผักต้มจิ้มน้ำพริกเผ็ดแต่รสชาติดีนะอารมณ์เหมือนมีความเค็มๆเผ็ดไม่เหมือนน้ำพริกที่เคยกินนะเออครับนำภาคกลางอะไรเงี้ยไม่คล้ายเลยถ้ามีกินกับไข่เจียวก็จะเออกินกับไข่เจียวเนี่ยเราลองกินกับไข่เจียวลองข้าวนิดหนึ่งกินกับไข่เจียวดีเข้ากันเลยอ่ะพอกินกับข้าวเราก็ไม่เผ็ดแล้วนี่ก็คือเป็นอีกเมนูหนึ่งเหมือนปลานึ่งนะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรเท่าที่ดูก็คือจะมีตะไคร้แล้วก็น่าจะเป็นข่าปะก็คือเป็นเหมือนนึ่งสมุนไพรเนาะเป็นปลานิลนี่เลยนี่อร่อยแล้วอันนี้คือคนที่แบบกินอาหารเหนือกินอะไรไม่ได้เนี่ยอันนี้ได้เลยเหมือนเรากินพวกปลานึ่งสมุนไพรทั่วไปอร่อยกินครบมากเลยอันนี้ก็เป็นผัดถ้าจะใส่พริกแล้วก็กระเทียมน้ำมันหอยปกตินะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวภาคเหนือเราก็จะมีแบบผัดน้ำมันหอยแล้วอันนี้คือมีเมนูเพิ่มเติมเป็นเมนูใหม่ที่ทำมาเป็นหมูทอดกระเทียมโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคุ้มนะกับราคาก็ที่นี่ก็คือหัวละ 1,000 บาทมีข้าวเช้าข้าวเย็นมีชุดกาแฟดริปก็มีแบบมีห้องพักห้องพักคือวิวดีมากเดี๋ยวเราดูพรุ่งนี้เช้าว่าจะมีหมอกไหมได้กันโอเคถ้างั้นเรากินข้าวกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูกันว่าคืนนี้จะมีดาวไหมถ้ามีดาวเดี๋ยวเราถ่ายดาวกันสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนมาดูตอนเช้าของผาหี้นะครับว่าเราจะเจอหมอกไหมน่าดอกแล้วนี่เลยวิวข้างหลังสรุปว่าวันนี้ไม่เจอหมอกนะครับก็อย่างที่
พนักงานที่นี่บอกก็คือถ้าเกิดอยากเจอหมอกก็คือต้องมาปลายฝนต้นหนาวเราจะมีหมอกขึ้นตรงบริเวณล่องเขาตรงนี้เลยครับไผ่ล่องเขาตรงนี้เลยจริงๆก็เคยมาตอนช่วงนี้ประมาณปลายฝนต้นหนาวตลอดเลยแต่คือรอบนี้ก็คือลองมาตอนช่วงหน้าหนาวเนาะก็ไม่คิดว่ามันจะไม่มีหมอกก็คืออากาศตอนนี้คือแบบเย็นมากเนาะดูนาฬิกา7 โมงเช้าอากาศตอนนี้คือ14 องศานี่14 องศาหนาวมากเมื่อคืนนี้ยังหนาวอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราพาเดินไปดูรอบบ้านเดี๋ยวไปหากาแฟกินแล้วก็ไปกินพิซซ่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวลงไปกินอาหารเช้ากันเดี๋ยวอาจจะต้องไปแวะที่ต่างๆเดี๋ยวตามดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างโอเคเช้ามาแล้วครับนี่เลยข้าวต้มหมูไหมข้าวต้มหมูดูไข่น่ากินมากอันนี้คือกระเทียมแบบให้แบบเน้นๆแหละขอดูหน่อยว่ามีอะไรอ๋อข้าวต้มหมูนี่ไงข้าวต้มไก่ต้มไก่วะดูไข่ไข่ดาวน่ากินมากโอเคแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เขาให้มาเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะกิมจิเหรอกิมจิของที่นี่เหรอสีสันสูตรที่นี่สูตรที่นี่ลองชิมดูสีไม่ค่อยเหมือนที่เราเคยกินเออสีไม่เหมือนที่เกาหลีมาเปรี้ยวมากเหมือนมะกาดดองใส่พริกมะกาดดองใส่พริกแล้วมันเปรี้ยวมากอ่ะมันจะต้องกินคู่กับโจ๊กไว้กินคู่กับโจ๊กแน่ๆเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเรากินข้าวกันว้าเปิดวิธีก่อนถ่ายรูปเรามาลองใส่ชุดมงกันไม่ใช่ชุดมงสิเรามาลองใส่ชุดอาคาเนาะที่นี่คือจะมีบริการฟรีนี่มีเสื้อจะได้ป่ะนี่เสื้อผู้หญิงผู้ชายป่ะนี่จะเป็นเสื้อผู้หญิงป่ะ ได้แน่นาวิเย้ ผู้ชายชุดสูทเลยมาครับแขนหนึ่งได้แล้วได้หนึ่งแขนครับมาอัพอีกแขนหนึ่งไม่ได้ครับมีสองตัวไหมใช่สองตัวไม่มีสองตัวก็ใส่ข้างหนึ่งข้างละตัวนี่ถ้าใส่มันก็จะเป็นประมาณนี้นี่มาอัพสรุปว่าเราตัวใหญ่กว่าชาวอาคาไปหน่อยนึงใส่ไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีหัวสวยนะนี่ก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกับมุมไฮไลท์ของที่ร้านนี้เนาะเป็นคืออยู่ตรงกลางบนสุดนะของหมู่บ้านเลยก็อยู่ตรงกลางล่องเขาพอดีเลยถ้าปกติมันก็จะมีหมอกตรงนี้นะตอนเช้าแต่วันนี้คือไม่ปกติเป็นวันที่เรามาก็เลยไม่มีหมอกให้ดูมุมเดี๋ยวที่อยู่ตรงนั้นที่อยู่ก็ร่างไข่ฝาตรงนี้เย็นอีกได้ไหมไปถามคือแบบไม่รู้เย็นหรือร้อนจัดก็คือใครมากาแฟผาฮีเนาะมาถ่ายมุมนี้ได้วิวตอนเช้าตรงกลางหมู่บ้านไงสวยมากสวยอีกแล้ววิวดีมากนะข้างล่างมีนี่ด้วยที่แคมปิ้งเอาเต็นท์มากางนอนได้เนี่ย อ๋อเอาเต็นท์กางไว้ข้างในใช่แต่เริ่มสายๆนะจากอีตรงนั้นอ่ะมันเริ่มมีหมอกขึ้นไปดูกันหมอกหรือควันวะแล้วเราก็เดินมาถึงร้านพิซซ่าหลักร้อยเนาะก็เป็นพาฮีวันเล่เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างป้ายไม้ให้เขียนแขวนนะฟิลเหมือนแบบญี่ปุ่นนะใส่รูปหัวใจไหมเราปุ๊บเขียนไปคนเดียวบวกเออ
าแล้วนะครับพิซซ่าที่เราสั่งไปหน้าฮาวายเอียนถาดนี้ก็คือ120บาทเนาะนี่เลยพิซซ่าหลักร้อยกับวิวหลักล้านไหมก็สวยนะลองชิมเลยไหมลองชิมนะมาได้อยู่เนาะอร่อยนะโดยรวมโอเคเลยอะพิซซ่าราคาถูกอร่อยแล้วก็วิวสวยดีงามกาแฟที่เราเดินผ่านมา2ครั้งแล้วผมชอบวิวสวยนี่เลยมู่หลานแต่ไม่ใช่นะครับเขาคือมือแลมือแลเหรอมือแลต้องกินอะไรมาแล้วนะครับกับกาแฟอะไรนะสรุปว่าเป็นมือแลเหรอมือแลไม่ใช่มือแลที่สั่งไปคือเป็นอะไรนะกาแฟพีชมือดิมือแลเนาะมือแลไม่ใช่มู่หลานโอเคนะรสพอกินกับพีชนี่คือดีอ่ะรสพีชกลิ่นพีชไม่ใช่กลิ่นนี่รสพีชกาแฟพีชเป็นอีกร้านนึงที่แบบวิวดีใครมาสาฮีก็คือมาแวะได้ก็คือด้านหลังถ้าปกติเฮ้ยมีขึ้นนะวันนี้นิดนึงเมฆหรือหมอกก็คือปกติก็คือมันจะเป็นหมอกเต็มนี่เลยเนาะขึ้นมาเมื่อกี้ถามเจ้าของร้านเขาบอกว่าประมาณช่วงปลายตุลาคือสิ้นสุดละหมอกถ้ามีฝนถึงจะมีเป็นอีกร้านมานั่งเล่นชมหมอกชิลๆกินกาแฟหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเก็บของแล้วก็เดี๋ยวมูฟไปอีกที่หนึ่งก็กินกาแฟจบแล้วก็นั่งชิลช้างหมู่แต่พอดีรถที่เราเช่าก็คือมันค่อนข้างเป็นเครื่องมันเล็กอะเนาะไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าเพราะว่าเลยไม่เสี่ยงเลยเออเลยไม่เสี่ยงเลยวิ่งลงทางผาหมีดีกว่าเพราะว่ามันมีอยู่เนินนึงที่ก่อนขึ้นดอยช้างหมู่แบบมันค่อนข้างแบบโค้งพับผ้าเลยจากเมื่อวานที่เราลองแล้วก็คือไอ้รถ 1.2 อะเนาะที่เป็นอามิล่าน่าจะเป็นรุ่นนี้แหละเนาะหรือเป็นเฉพาะคันนี้แหละที่ขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างอืดก็เลยตัดสินใจลงผาหมีดีกว่าตรงโน้นเลยที่เราจะลงไปสวนคุณปู่เป็นคาเฟ่และร้านอาหารเนาะก็จะเห็นวิวที่เป็นล่องเขาแล้วก็มีน้ำอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมนั้นกันแต่ก่อนอื่นเราต้องเดินลงไปอีขาลงไม่เท่าไหร่หรอกอีขาขึ้นเนี่ยแหละในที่สุดเราก็เดินมาถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปสั่งกาแฟแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงวิวนั่นนะนี่ส่วนออกมา
มาแล้วเมนูที่เราสั่งชาพีชก็มานั่งชมวิวแบบนี้ได้นี่หันไปนู่นก็เดี๋ยวเราลงไปถ่ายข้างล่างเนาะตรงวิวแม่วิวอ่างน้ำแล้วก็เป็นภูเขาด้านหลังถ้าขึ้นมาจากแม่สายก็ถือว่าไม่ไกลใช่ไหมตรงนี้ไม่ไกลแต่ทางมันจะชันหน่อย25องศาเย็นนะมันเปิดแอร์อะเดี๋ยวลงไปถ่ายมุมไฮไลท์ของที่นี่กันก็คือถ้าลงไปถ่ายคือต้องว่ายข้ามน้ำไปฮะว่ายข้ามน้ำไปเพื่อจะเห็นมุมสวนก็ทำดีนะไม่เขาจับสวนโอเคอยู่อันนี้คือคุณปู่คุณจับใช่ไหมใช่อ้าวเป็นสวนคุณปู่ให้ลูกหลานมาจับได้ก็เป็นทางผ่านที่ใครมาผ่านนี้เราต้องแวะแวะทุกคนนะดูแล้วปู่เราก็ต้องเดินข้ามน้ำไปเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมุมไฮไลท์ของส่วนคุณปู่เนาะใครมาก็ต้องถ่ายคือเป็นมุมด้านหน้าเป็นแม่น้ำไม่ใช่น้ำที่อ่างน้ำด้านหลังเป็นภูเขาเป็นร่องเขาเราจะเห็นมุมสะท้อนน้ำพอดีก็คือเราจะอยู่ตรงมุมสะท้อนน้ำพอดีเลยการได้กลับมาผาหีอีกครั้งที่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในเชียงรายที่ผมประทับใจเพราะได้เจอทั้งผู้คนที่น่ารักกาแฟดีๆวิวสวยๆและได้สัมผัสกับอากาศหนาวๆบนดอยอีกด้วยพูดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวด้วยกันเลยรับรองว่าได้พลังกลับไปลุยกันต่อแน่และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไปคนเดียวและฝากติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับ